ใบเฟิร์นอัญชสาฟาดนิ่งเจอแซะจมูกปลอมสามีเสริมทับสวยชอบจบนะเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่กล้าออกมายอมรับว่าทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นอัญชสาแถมทั้งยังเผยรูปก่อนศัลยกรรมมาเปรียบเทียบด้วยตัวเองซะด้วยแต่ล่าสุดก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะเธอทำไมจมูกปลอมมากเลยอะคะงานนี้ใบเฟิร์นก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าก็มีเงินอะค่ารสนิยมส่วนตัวเนื้อคนอื่นบอกว่าสวยเราก็ว่าสวยจ้าซึ่งชาวเน็ตรายนั้นยังไม่จบมาคอมเมนต์ต่ออีกว่าให้ไปทำใหม่เสื้อสามีของดาราสาวอย่างบอมดนุภพก็ได้เข้ามาเสริมทับตอบกลับแทนหวานใจว่าจมูกเขาสวยมากและสามีก็ชอบมากจบเนื้อเอาเป็นว่าสามีชอบก็คือจบนะจ๊ะสาวสาวงานเข้าแทนธนัชชาทัวร์ลงไอจีโยงปมลือชมพู่น็อตเจอถามลบโพสต์หลอดไฟทำไมงานเข้าแทนธนัชชาทัวร์ลงไอจีสนั่นโยงปมลือชมพู่น็อตเจอถามลบโพสต์หลอดไฟทำไมด้านชาวเน็ตเสียงแตกรอความจริงก่อนจากกรณีกระแสร้อนวงการบันเทิงสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กสาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับตัวดาราให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเองซ้ายไม่ใช่ปอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถวแถว107อุ๊ยยิ่งเติมเชื้อไฟให้ชาวเน็ตพากันสงสัยและสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราผัวเองซ้ายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิศรุตจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟนอกจากนี้ในแอปพลิเคชัน TikTok ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าด้วยว่าผู้หญิงในข่าวนั้นคือแทนธนัชชาสาวสวยฉายาแฝดคิมเบอร์รี่แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานนี้ทำเอางานเข้าสาวแทนเต็มไปแล้วเมื่อมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มถามและต่อว่าในไอจีของเจ้าตัวถึงประเด็นข่าวลือที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องจริงต้องเป็นคนแบบไหนสาวน้อยผู้เพียบพร้อมไม่จริงใช่ไหมวิไม่จริงใช่ปะใน TikTok เพียบเลยส่วนมากข่าวลือมักจะเป็นเรื่องจริงอย่านะคะใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์หน่อยค่ะเพราะมีคำถามจากชาวเน็ตรายหนึ่งด้วยว่าลบโพสต์หลอดไฟทำไมเหรอคะในขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนเสียงแตกบอกว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงกันเลยทำไมถึงออกมาด่าฝ่ายหญิงกันแล้วอาทิเขายังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนก็เม้นด่าแล้วเขาจะลบโพสต์เพราะอะไรมันก็เรื่องของเขาคนที่ด่าเขาคือโดนเลี้ยงดูมาแบบไหนหรอกรองข่าวเป็นไม้และถึงเขาเป็นมือที่สามคนที่ด่าได้คือชมพู่จ้าไม่ใช่พวกหล่อนความจริงยังไม่รู้กันเลยเม้นกันแล้วรอฟังความจริงก่อนไหมค่อยว่ากันทีหลังรอฟังความจริงทั้งสองฝ่ายก่อนชาวเน็ตอย่าเพิ่งสรุปด่วนกันเองเลยครับระวังเขาจะฟ้องเอาได้นะพูดลอยๆไม่มีหลักฐานแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นน้องแต่ละคนเบาๆหน่อยจ้ามีเงินในกระเป๋าคนละกี่บาทเป็นต้นล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์พยายามติดต่อไปยังแทนธนัชชาเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและมีทวยมาลงทั้งนี้คนดูแลของสาวแทนได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนขอบคุณภาพไอจีแทนขีดล่างธนัชชาก
รมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ23เตือนลมระสุมฝนถล่ม4จว.โดนเต็มๆคลื่นลมแรงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่23เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงเผย4จังหวัดโดนเต็มๆทะเลมีคลื่นสูงกว่า4เมตรระวังอันตรายด้วยวันที่30มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่23มีผลกระทบถึงวันที่30มกราคม2566ระบุว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยรวมทั้งประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tnb.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่30มกราคมพ.ศ. 2566เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่23เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงเผย4จังหวัดโดนเต็มๆ